ขึ้นมาแข็งแรง FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่าย2ถึงบ่าย3นะครับกับ Color Life นะครับโดยสุเกียรติคุณานิติพงษ์และไม่ช้อยนาราพิสติสเวทวิมลครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสงขลาอยู่ที่เกาะยอมาเกาะยอเนี่ยครับต้องมากินข้าวยำและขนมจีนร้านป้าหนูหรือแม่หนูนี่นะร้านนี้เลยครับข้าวยำใบยอขนมจีนน้ำยาป้าหนูเจ้าเก่าวันนี้เราจะเข้าไปกินข้าวยำและขนมจีนกันในร้านของป้าหนูที่เกาะยอตามผมไปเลยครับอยู่กับป้าหนูนะครับเจ้าของร้านข้าวยำและขนมจีนนะครับเจ้าของสวัสดีครับป้าหนูครับปีนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะ78แล้วขายข้าวยำมากี่ปีไล่หนักสักลืมวัดแดง50ปีได้ไหมตอนนี้เท่าไหร่78อ๋อขายมาหลายสิบปีแล้วใครที่มาเกาะยอนะครับต้องมาแวะกินที่นี่แล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเราเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับป้าหนู8โมงเช้าถึง2โมงเช้าถึงกี่โมงครับบ่าย2หมดเลยขายทุกวันไหมบางวันติดธุระก็ไม่ขายแต่ส่วนใหญ่ขายทุกวันอยู่แล้วเนาะเอาละครับเพราะนั้นมาตรงนี้ดอกมาตรงนี้ถ้าใครที่มาเกาะยอนะครับมากินข้าวยำป้าหนูกับขนมจีนป้าหนูตั้งแต่8โมงเช้าถึง2โมงเย็นอ้าวชวนคุณแอนมาด้วยเอาคุณแอนมานั่งด้วยถ่ายรูปกับยายมาพี่เกดถ่ายให้หน่อยนะคะคุณแอนนั่งตรงนี้เลยนี่โชว์ข้าวยำเลยเดี๋ยวพี่หมอถ่ายตรงนี้ก่อนคุณแอนสวัสดีหน่อยสวัสดีสวัสดีค่ะเป็นวิดีโอเหรอคะเป็นวิดีโอครับเป็นการสุขภาพพี่สมเกียรติโอ้พี่เกดทำงานนี่เลยข้าวยำเห็นไหมวันนี้พาน้องแอนชมผสมมารับประทานด้วยข้าวยำป้าหนู78ปีคุณแอนขายมา 5-60 ปีแล้วขายได้เท่าไหร่ป้าหนูอายุเท่าไหร่จริงเหรอนึกว่า60เออดูสิแล้วสูตรนี้เป็นสูตรที่เขาทำโดยใช้ข้าวเนี่ยหุงกับใบยอไม่มีใครทำครับไม่เคยเก็บมาไม่เคยทานเลยค่ะขอลองไปนะคะนะขาย8โมงเช้าจนถึงไฟแต่บนไฟทุกบ่าย2โมงนะครับอยู่ตรงนี้เลยสมัยก่อนอยู่ริมถนนเนาะตอนนี้